ติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านใช้มาเกือบจะครบปีแล้วนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะมาเปิดค่าไฟให้ได้ดูกันว่าแต่ละเดือนนั้นค่าไฟเป็นอย่างไรบ้างลดลงไปหรือเปล่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆมาใครอยากรู้ตามมาดูเลยครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับผมได้ลงคลิปแนะนำเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่ผมติดตั้งไว้ที่บ้านของผมนะซึ่งตอนนั้นก็ผ่านมาระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับตามไปดูที่คลิปที่ผมแนบลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปดูก่อนว่าที่พูดถึงนั้นเป็นอย่างไรนะฮะสรุปให้ฟังกันคร่าวๆก่อนตัวแผงโซลาร์เซลล์ที่ผมติดตั้งไว้ที่บ้านนะครับกำลังการผลิตไฟจะอยู่ที่5กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับหรือเขาจะเรียกว่า 5K นะครับหรือว่าแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 5K ประมาณนั้นนะครับซึ่งก็จะมีทั้ง 5K 10K 20K 30K แล้วแต่ถ้าเป็นบ้านทั่วๆไปก็จะอยู่ราวๆประมาณ 5K นะครับกำลังดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมมาเปิดค่าไฟให้ดูเลยแล้วกันนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า PEA Smart Plus นะครับซึ่งเราจะสามารถดูได้ว่าในแต่ละเดือนนั้นค่าไฟของเรานั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมพาย้อนไปดูเดือนมีนา2563คือปีที่แล้วนะครับค่าไฟนะฮะผมจ่ายไปอยู่ที่ 4,341.72 บาทนะครับส่วนปี2564นะครับค่าไฟผมเหลืออยู่ที่ 1,808 บาทกับ74สตางค์นะครับผมอันนี้คือเปรียบเทียบก่อนเดือนมีนานะฮะอ่ะเมษาครับผมเมษา63ผมจ่ายไป 4,224 บาทนะครับส่วนเมษา64ผมจ่ายไปที่1,648 บาทนะครับเอาง่ายๆก็คือประมาณหลัก 4,000 มาเหลือประมาณ 1,000 กลางๆนะครับนั่นคือส่วนที่แตกต่างนะครับผมนะแล้วก็จะมีเดือนที่ผ่านมานะผมไล่ตั้งแต่เดือน5ขึ้นมานะครับเดือนพฤษภาคมคือเมษาพฤษภาก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนเนาะก็จะใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับก็จะอยู่ประมาณ 5,000 บาทแล้วก็ 6,300 บาทเดือนกรกฎาคมเป็น 7,100 บาทนะครับเดือนสิงหา 4,200เดือนกันยา 4,000 เดือนตุลานะครับเหลือ 3,700 เดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมนั้นเหลือประมาณ 2,000 กว่าเพราะว่าช่วงนั้นเป็นหน้าหนาวนะครับไม่ค่อยได้เปิดแอร์บ่อยนะครับแล้วก็เดือนมกราคมนะฮะอยู่ประมาณ 1,700 บาทและถูกสุดนะครับมาเดือนกุมภาพันธ์มันก็เป็นช่วงปลายหน้าหนาวเข้าสู่หน้าร้อนนะครับก็ยังถือว่าหนาวอยู่ผมก็ไม่ค่อยได้เปิดแอร์บ่อยนะครับค่าไฟผมถูกสุดอยู่ที่964บาทนะครับอาจจะเห็นได้ว่าสัดส่วนความแตกต่างนั้นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งตัวแผงโซลาร์เซลล์นะฮะอย่างที่บอกครับระบบที่ผมติดตั้งนั้นจะเป็นระบบแบบไฮบริดนะมันก็จะมีทั้งใช้ไฟจากทางฝั่งของการไฟฟ้านะครับผมแล้วก็จะมีแบตสำรองนะครับในกรณีที่แบบไฟดับนะครับไฟจากการไฟฟ้าดับมันก็จะมีแบตสำรองตัวนั้นผมก็จะสามารถทำงานได้ไฟที่บ้านยังส่องสว่างติดปกติปั๊มน้ำก็ยังทำงานอยู่นะครับแต่นี่ผมเปรียบเทียบให้ดูครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรมันช่วยลดค่าไฟได้เท่าไหร่นะครับถ้าผมลองคำนวณจริงๆนะจากอัตราประมาณนี้ผมมองว่าจุดคุ้มทุนจะอยู่ราวๆสักประมาณ6ปีถึง7ปีนะครับทั้งนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการที่เราใช้ไฟนะครับมากเท่าไหร่มันก็จะผลิตมากเท่านั้นนะครับผมก็เหมาะสำหรับใครที่ใช้กระแสไฟฟ้าค่อนข้างเยอะในช่วงกลางวันนะครับเพราะว่าโซลาร์เซลล์มันปั่นมาตอนกลางวันเท่านั้นถ้าเราใช้งานเยอะช่วงตอนกลางวันเนี่ยมันก็จะปั่นแล้วก็จะนำมาใช้นะครับผมใช้ทั้งเปิดแอร์นะครับเปิดพัดลมเปิดไฟอะไรต่างๆชาร์จรถด้วยนะครับผมแล้วก็มันก็ทำให้กินไฟแล้วก็ช่วยประหยัดค่าไฟได้ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับนำมาให้ดูกันครับผมสำหรับใครที่มีคำถามว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วเมื่อผ่านไปแล้ว1ปีเทียบกันนะฮะกับเดือนที่ยังไม่ได้ติดตั้งนั้นค่าไฟเป็นอย่างไรบ้างก็ทำให้เห็นผลแล้วนะครับผมก็ช่วยลดได้ประมาณสัก 2,000 ถึง 3,000 บาทเลยนะครับผมอ่ะนำข้อมูลตรงนี้ไปพิจารณากันดูนะครับเผื่อว่าใครประสบปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับว่าจ่ายค่าไฟในแต่ละเดือนนั้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับใช้ไฟเยอะๆในช่วงตอนกลางวันโซลาร์เซลล์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ช่วยให้เรานั้นประหยัดค่าไฟได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีจุดคุ้มทุนและหลังจากนั้นเราก็จะประหยัดไฟได้มากขึ้นอีกนะครับผมโอเคครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมมาตอบคำถามเหล่านั้นให้ผมต้องมดขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ